ต่อไปในภายภาคหน้าคนทั้งหลายจะรู้จักคุณของศาสนามากเมื่อมีทุกข์มีเพศมีภัยจะมาอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนและประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนามากเขาเรียกว่าจะเกิดยุคสิวิไลเกิดยุคขาวเกิดขึ้นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมมีมากขึ้นนั่นเองเพราะว่ายิ่งเห็นเพศภัยก็จะยิ่งเห็นคุณของศาสนามากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงกลียุคที่ว่ามนุษย์นั้นยังไม่เห็นทุกอย่างแท้จริงจึงไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันให้ผลอย่างไรต่อเมื่อว่าบุคคลที่ว่าได้เจอเพศภัยแล้วผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ใครคนที่เคยฝึกภายฝึกจิตมีศรัทธาในพระรัตนตรัยจะได้ผลก็ตอนนี้เข้าใจไหมจะเข้าถึงความสิวิไลจะเข้าถึงความสุขกายสุขใจเข้าใจไหมนั่นหมายถึงว่ายุคหน้าต่อไปบุคคลที่จะอยู่ได้ก็คือบุคคลที่มีศีลมีธรรมอย่างน้อยคือศีล5เป็นบรรทัดฐานนั้นตอนนี้ที่โยมผิดพลาดล่วงเกินในศีลอะไรก็ตามขอให้แก้ไขเถิดเข้าใจไหมมันยังพอมีเวลาคนดีไม่ได้บอกว่าไม่เคยทำความชั่วแต่คนดีคือรู้ชั่วแล้วละได้เข้าใจไหมดังนั้นเขายังให้โอกาสนั้นเองเราก็มาฝึกจิตฝึกฝนเพียรละลงไปลงไปเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยในอกุศลกรรมในกรรมชั่วได้ต่อไปนั้นแลโยมก็สามารถทำเป็นอุทาหรณ์แห่งธรรมบอกกล่าวเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาธรรมได้เข้าใจไหมจำไว้ว่าคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำความชั่วแต่คนดีเมื่อรู้ชั่วรู้ดีแล้วละได้นั่นเองจึงจะเรียกว่าพ้นจากอบายเรียกว่าเป็นอริยชนทีแรกก็เป็นชนธรรมดาอย่างนี้ยังมีโอกาสให้โยมได้อีก10ปีปฏิบัติไปอย่างน้อยให้ได้ศีล5บริบูรณ์เมื่อศีล5บริบูรณ์พรหมจรรย์ที่โยมปฏิบัติไปโยมไม่ต้องปรารถนามันจะสมบูรณ์ของมันเองเพราะสิ่งทั้งหลายมันต้องมีรากฐานจากศีล5ความเป็นปกติของมนุษย์เสียก่อนพอเป็นปกติของมนุษย์แล้วฮิริโอตัปปะความเป็นเทวดามันก็บังเกิดขึ้นพรหมวิหาร4มันก็มีเกิดขึ้นเป็นชั้นเป็นพรหมเป็นเทพอย่างนี้สุดท้ายโยมจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตคือพระนิพพานได้เองอย่างนั้นเราต้องเอาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก่อนดังนั้นเมื่อจิตเราไม่ปกติเราก็ต้องมาฝึกฝนจิตเราให้ปกติเราไม่ปกติเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนี่คือเหตุแล้วใช่ไหมเหตุแห่งทุกข์ทุกข์เพราะว่าอะไรทุกข์เพราะว่าเราส่งจิตออกไปภายนอกใช่หรือเปล่าดังนั้นเราต้องดึงจิตเข้ามาภายในเข้ามาอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจอยู่กับอานาปานสติอยู่กับองค์บริกรรมอยู่กับการสวดมนต์ก็ดีอยู่กับการฟังธรรมก็ดีอยู่กับการตรึกตรองในธรรมก็ดีอยู่กับการให้ธรรมก็ดีอยู่กับการเพ่งตรึกตรองเจริญการพิจารณาธรรมก็ดีอย่างนี้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างนั้นไม่นานโยมก็จะเข้าถึงธรรมได้เข้าใจไหมฉันถึงบอกว่าคนจะบรรลุธรรมไม่มีการเวลาเลยแล้วอย่าถามว่าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วกรรมฐานแล้วเราจะพ้นกรรมเมื่อไหร่เราจะเอาชนะกิเลสเมื่อไหร่อย่าไปได้หวังแล้วไปถามอย่างนั้นขอให้โยมรู้สภาวะจิตของโยมคือเอาชนะใจตัวเองให้ได้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้ฝึกฝนจิตจนอินทรีย์มันผ่องใสนั่นแลโยมจะสั่งกายแล้วสามารถข่มกิเลสได้คือข้ามมันไปเข้าใจไหมโลกนี้ที่หลุดพ้นไม่ได้เพราะข้ามโลกไม่ได้ติดโลกกันหมดนั้นกรรมฐานนี้เขาบอกให้โยมมารักษาโรคเข้าใจไหมไอ้โรคที่เป็นตอนนี้คือโรคระบาด
คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นต้นทุนย่อมมีความกลัวเป็นธรรมดาเป็นปกติแต่คนที่เขามีศีลทานภาวนาแม้มันจะมีโรคระบาดอะไรมามากแค่ไหนหรือมันจะพัฒนาแค่ไหนแต่จิตเราก็พัฒนาคือจิตเรานั้นไม่เอาโรคเพราะรู้อยู่แล้วว่ากายนี้เป็นที่รังของโรคเพราะพิจารณาเพ่งโทษอยู่ทุกวันทุกวันคือละอารมณ์ละจิตให้มันสะอาดจิตเมื่อสะอาดแล้วมันพ้นโรคโรคก็จะไม่สามารถมาเพาะเชื้อได้เข้าใจไหมงั้นถ้าไอสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแม้จะมียาดีหมอดีในยุคนี้แล้วทำไมรักษาไม่หายเล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเขาลืมมองไปว่ามันยังมีโรคกามอยู่ที่เหนือกว่าใช่หรือเปล่างั้นโยมจงรักษาสร้างบุญกุศลไว้ให้มากในวันใดที่เรามาเจริญพระกรรมฐานเท่ากับว่าเรานั้นมารักษาโรคเข้าใจไหมถ้าเปรียบเป็นทางโลกให้มารักษาโรคให้มาวินิจฉัยมาพิจารณาโรคคือละโลภโกรธหลงนั่นแลเป็นการตัดวงจรของเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรจะมาด้วยในทางโรคภัยไข้เจ็บความเบียดเบียนให้เรานั้นขัดข้องไม่สมบูรณ์ในทางโลกมันมาได้ทุกแนวทางนั้นการที่โยมสละกายความเพลินความสุขของโยมสามารถข้ามฝั่งแล้วไปอยู่ในฝั่งแห่งธรรมแล้วสามารถประพฤติปฏิบัติเจริญทานศีลภาวนาได้ในตามที่ตั้งจิตอธิษฐานกำหนดปลายจงกรมไว้ฉันถึงบอกว่าบุญนั้นมหาศาลนักเพราะฉันก็บอกโยมแล้วว่าไม่ว่าโยมจะมีวิบากกรรมตัดรอนแต่ภูมิธรรมหรือธรรมที่โยมได้สร้างสะสมไว้นี่แลจะเป็นที่รองรับดวงจิตโยมอย่างนี้โยมจะกลัวตายไหมใครไม่กลัวตายแล้วเชื่อมั่นในบุญก็เรียกว่าเป็นผู้มีกระแสพระนิพพานเป็นที่ไปเข้าใจไหม